หลังนี้ถือว่ามันโดนจอดข้อนเจ็บข้อไหล่อะไรนะตีโดนข้อเข่าเจ็บโดนข้อเข่าเจ็บตรงไหนนะแข้งเหรอใช่ครับฟังไหนฟังข้อขวานะดีไม่โดนเขายำดีไหมดีแต่ฉีดไหมได้ครับเท่าไหร่ครับเล่นเงินหนึ่งครับเงินหนึ่งโอเคถ้าน้องก็จะไม่กันสวัสดีครับยอดรักหินวันนี้ชนะมาแบบพลิกเลยครับคิดว่าจะกลับมาได้ไหมน่าจะกลับได้ครับโดนได้ครับเราโดนอะไรบ้างต้นยกอ่ะอาการไม่ค่อยดีเลยเตะเขาเจ็บเองเตะเขาแต่เจ็บเองแล้ววันนี้เราได้อะไรที่แบบว่าเราชนะในหมัดครับได้หมัดกับเขาได้ยกไหนบ้างวันนี้ยก3ยก4ครับยก3ทำอะไรเขาบ้างเตะครับแล้วก็มีหมัดด้วยต่อยเขาเอาไม่ต้องให้เราแล้วพี่เลี้ยงสั่งเราว่าอะไรบ้างแข็งแรงครับพี่บอกให้แข็งแรงให้เดินเดินอย่างเดียวครับชนะติดต่อมากี่ไฟแล้วก็ไฟหนึ่งแล้วจะไฟยังไงครับไฟที่แล้วสะดุดแพ้ครับแพ้ใครครับแพ้เป็นน้องฟ้าครับอยากแก้มือยากครับพิกัดไหนดี115ครับวันนี้ต่อยแล้วเท่าไหร่115 115น้ำหนักจริงๆแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็13แต่มันลดไม่ได้นะครับมันหน้าหนาวแต่มันลดใจหน้าหนาวแต่ว่าถ้าผ่านหน้าหนาวไปก็ถ้าจะลดได้ไโดยรวมพอใจผลงานไหมครับยังไม่ค่อยพอใจจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปแบบแก้ไขแรงครับหมดแรงแล้วแรงเลยใช่ตั้งแต่ยกไหนยก3ยก4ยก4หมดเลยโอ้ยก3ยก4แล้วคุณยังไงก็ไล่แขนจังหวะไล่แขนทำไงอ่ะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเทรนเนอร์ครับขอบคุณหัวหน้าค่ายครับก็ขอบคุณทุกคนครับฝ่ายที่แฟนมวยที่ติดตามเราไฟหน้าเนี่ยก็เชียร์ไฟหน้าช่วยเชียร์นะครับเดี๋ยวจะตั้งใจวันนี้ครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ